คือจุดเริ่มต้นที่มีการพูดถึงเนี่ยพูดถึงประเด็นเงิน6ล้านใช่ไหมคะครับล่าสุดดูเหมือนไม่จบเท่านี้คุณผู้ชมคะคุณสันทนาประยุรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลก็เป็นอีกหนึ่งคู่ขัดแย้งคุณชูวิทย์ใช่ไหมคะคู่ก่อนด้วยนะคู่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นมวยคู่หยุดโลกใช่ไหมครับมาแล้วค่ะตามรายงานบอกว่าไปมอบหลักฐานให้กับตำรวจกองปราบปรามนะคะเกี่ยวกับคดีถุงเงิน6ล้านของสารวัตรสัวที่มีคนกลางนำไปมอบให้กับคุณชูวิทย์นะคะนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าคุณผู้ชมคุณสันทนาเนี่ยนำหลักฐานเห็นบอกเป็นภาพถ่ายค่ะภาพถ่ายของตำรวจที่เกี่ยวข้องนำมาเปิดเผยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือพลตำรวจโทนอกราชการที่เป็นนายร้อยตำรวจรุ่น35ระบุชื่อว่าชื่อเปี๊ยกเป็นลูกน้องของตัวเองแล้วก็เป็นคนหิ้วถุงเงินไปให้คุณชูวิทย์นะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมภาพบรรยากาศนะเห็นบอกวันนี้นำหลักฐานที่มีการรวบรวมมาไปมอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะโดยภาพถ่ายที่นำมาเผยแพร่เนี่ยคุณสันทนาบอกว่าถ่ายเอาไว้ตั้งแต่30มีนาคมปี65นะคะปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นการมอบเงินครั้งแรกค่ะมีเจ้าของเงินระบุด้วยก็คือออสบ้านทนายเชียงใหม่ที่เป็นกลุ่มทุนลงทุนในอาบอบนวดเดอะลอร์ดเก่าแต่คุณชูวิทย์ไม่อยู่ก็เลยมีการหิ้วเงินกลับนะคะเวลาเนี่ยมันล่วงไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี66ปีนี้ล่ะค่ะมีการมอบเงินรอบที่2โดยพลตำรวจโทเปียกนำเงินไปมอบให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็บอกได้ว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยมีใครบ้างเชื่อว่าหากตรวจสอบวงจรปิดได้เนี่ยจะทราบความจริงทั้งหมดทั้งมวลค่ะดังนั้นวันที่มีการชี้แจงก็ผิดไปแล้วแต่กลับมีการโพสต์โดยทนายสิทธาและอีกฝ่ายก็เด้งรับด้วยเหตุผลอะไรทั้งที่เหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะอ้าวลองฟังเสียงคุณสันทนาดูนะคะเป็นกลุ่มทุนซึ่งเขาต้องการมาซื้อกิจการของกำพลจริงเป็นกลุ่มทุนนี้เขาในความรู้สึกของเขาเมื่อเขามาทำธุรกิจเหมือนเอาธุรกิจมันก็ธุรกิจบาปเขาก็อยากจะทำบุญแล้วเขาก็เห็นว่าการที่พวกเขาจะไปทำบุญเนี่ยเขาก็เห็นชูชกมันเคยเกี่ยวข้องกับที่สถานที่นี้เพราะฉะนั้นก็ให้เป็นหน้าตาชูชกก็ให้ฝากให้ชูชกไปทำเขาก็ได้หน้าได้ตาเขาก็ไม่ได้บอกพวกคุณว่าเงินอะไรยังไงใช่ไหมเขาก็ได้หน้าไปแล้วเขาก็นั่นเป็นความประสงค์ของเจ้าของเงินของกลุ่มทุนที่มาลงทุนซื้อสถานบริการลาลิซ่าคือเงินทุนไงเงินทุนผมไม่ทราบว่าเงินทุนเขามาจากไหนแต่ถามว่ามีตัวเกี่ยวข้องว่าสารวัตรตัวมาเกี่ยวข้องกับที่สถานบริการแห่งวันที่เนี่ยคนถ่ายบอกผมเองอ่ะก็คนถ่ายบอกผมวันที่อย่างนี้30มีนาคม2565ครับพี่ผมจะเรียกราคาตัวเองอ่ะก็มันก็อย่างที่ผมบอกอ่ะถูกไหมมันได้จังหวะมันก็อัพราคาเลยเพราะอะไรเพราะการลงทุนเข้าระดับนี้เนี่ยค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสื่อมวลชนนะคะทีนี้ค่ะพอหลังจากให้ข้อมูลแล้วคุณสันทนาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะต่อสายตรงเลยโทรหาต่อหน้าพนักงานสอบสวนให้รับทราบข้อเท็จจริงให้กระจ่างเจ้าหน้าที่จะได้ข้อมูลที่มันถูกต้องชัดเจนด้วยเพื่อจะนำไปสู่การสืบสวนทำคดีเว็บพนันหรือเครือข่ายของสารวัตรสัวต่อไปนะคะสำหรับเงินที่ทางเจ้าของทุนลาลิซ่าเขามีเจตนาอยากจะทำบุญนั้นขอให้มีการนำเงินมาคืนหรือบริจาคให้มูลนิธิการกุศลต่างๆต่อไปตามเจตนาเดิมของเจ้าของเงินนะคะส่วนเหตุผลที่ต้องสร้างเรื่องราวให้มันซับซ้อนตามที่มีการให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นนักแฉหรือทนายดังอันนี้คุณสันทนาบอกนะเห็นบอกว่าคงต้องกลับไปถามเจ้าตัวว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีจุดประสงค์อะไรกันแน่นี่นะที่แน่ๆก็คือไปมอบหลักฐานนะคะให้กับทางตำรวจกองปราบแฉเรื่องของภาพเงิน6ล้านกลุ่มลาลิซ่าและก็บอกชัดเจนว่าไม่ใช่เพิ่งถ่ายนะถ่ายเอาไว้เนี่ย30มีนาคม65รอบแรกจนมารอบ2กุมภาพันธ์66ค่ะอันนี้แล้วมันอย่างที่บอกท่านผู้ชมไม่ได้จบเท่านี้คือตอนนี้มันพันกันไปหลายวงการเลยฮะในกลุ่มนักแฉเองผมใช้คำนี้ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเนี่ยนะกลุ่มนักแฉเอง ก็หลายท่านก็ออกมาท่านแบบนั้นท่านนี้แบบนี้กลุ่มทนายเองก็ร้อนไปตามๆกันฮะนี่ร้อนไปกระทั่งคนออกรายการนะฮะคือมันมีการโพสต์ภาพหนึ่งท่านผู้ชมครับภาพนี้ฮะเดี๋ยวไปดูเป็นสลิปการโอนเงิน 350,000 บาทคือเดี๋ยวถ้ามีภาพนี้ขึ้นเนี่ยนะฮะ 350,000 บาทโอนจากบัญชีนี้ไปบัญชีนั้นแล้วก็บอกเขาปิดหมดนะว่ามันเป็นของใครแต่ก็มีคนไปล้วงแค่แกะกาวมาเอ๊ะมันยังไงล่ะว่ากันว่าฮะเป็นการโพสต์สลิปโอนเงินจากแม่น้ำหนึ่งไปให้ทนายนิด้า 350,000 นะแล้วก็บอกว่าอันนี้แหละวงการนี้มันแคบเข็มตกยังได้ยินเมื่อวานนี้หลายท่านน่าจะได้เห็นคำนี้เนี่ยนะคือนักข่าวก็ลงพื้นที่ฮะไปถามคุณแม่น้ำหนึ่งเลยว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏไปที่ออฟฟิศก่อนพนักงานบอกว่าไม่อยู่
ก็เลยโทรถามครับคุณแม่น้ำหนึ่งตอบบอกว่าไม่ขอให้รายละเอียดก็แล้วกันขอให้เป็นเรื่องทนายความ2คนเข้าไปสู้กันเองเพราะเรื่องคุณแม่น้ำหนึ่งเขาบอกเขาจบไปแล้วเรื่องของเขาโดยเขาไปโพสต์บอกว่าเออมีการโอนยอดนี้ไปให้กับทนายนิด้าเป็นค่าวิชาชีพตั้งแต่ 9:13 นาทีวันที่17มิถุนายนเพื่อให้คำปรึกษาในคดีที่ถูกจับเรื่องโฆษณาเว็บพนันแล้วก็มีการพาไปแจ้งความดำเนินคดีอันนี้เป็นที่ยุติแล้วเขาก็เลยบอกเอาของเขางั้นแล้วเขาขอจบเท่านี้ก็แล้วกันส่วนที่เหลือคุณทนายไปยังไงก็ไปว่ากันเนี่ยนะครับเนี่ยบอกว่าไม่สะดวกโฟนอินไม่สะดวกออกรายการอะไรทั้งสิ้นเลยนะทีนี้ทนายนิด้าก็มีการโพสต์สลิปโอนเงินนี่ก็บอกว่าทิ้งบอมแล้วก็เงียบเลยนะบอกนี่ไงไหนบอกมีหลักฐานเด็ดจะไปแหกคุณชูวิทย์ก็ไม่มีมีตาปั่นหุ้นหมายถึงว่าปั่นตัวเองอยู่หน้าสื่อไปวันๆเรียกเรตติ้งแล้วก็เอาชื่อเสียงไปหากินโจมตีคนอื่นรู้สิบเล่าร้อยรู้น้อยเล่าเยอะตามสไตล์บอกจะใช้ประโยคแบบนี้ชี้นำสังคมให้คนรุมด่าคนที่ตัวเองเกลียดขี้หน้าได้เป็นทักษะชั้นสูงเรานี่มันแน่นอนจริงๆนับถือนับถือนะฮะแล้วก็บอกหายเจ็บจากสังคมรุมด่าเรียกค่าถูกฟ้องคดีในอนาคตแล้วก็มาแหกลุงชูต่อเด้อหนูเคียงข้างพี่เสมอหนูยังไหวมันเป็นประเด็นกันไปหมดอ่ะท่านผู้ชมตอนนี้แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับหลายคนก็บอกว่า เอาเถอะใครออกมาพูดอะไรแล้วมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติทำไปไม่รู้นะฮะว่ายังไงมันจะไปจบเอาตรงไหนหรือว่าใครตอนนี้อาจจะมีหลายคนกำลังจ้างช่างทำบันไดอยู่เพื่อจะหาทางลงได้เพราะเรื่องมันร้อนเหลือเกินช่วงนี้ฮะใช่ค่ะเหล่าบรรดาโซเชียลก็ช่วยกันสืบช่วยกันตามใหญ่เลยนะประเด็นนี้ประเด็นร้อนค่ะ